ลูกปลายทางจะมีหรือเปล่านะคะไม่ตกเลยเก่งมากแสดงว่าง่ายง่ายไหมอ่ะง่ายไหมคะไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมใช่ไหมคะง่ายไหมถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนมันก็ง่ายไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจจริงไหมคะเตือนใจจริงไหมคะจริงนะคะไม่มีอะไรที่เกินความยากของเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยนี่เราเรียนในหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่2นะหมดแล้วนะคะครั้งหน้าเราก็จะไปในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3ทีนี้หน่วยที่3เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนเตรียมเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์อะไรนะคะสำหรับในชั่วโมงต่อไปให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะชั่วโมงต่อไปนี่เราจะเรียนเกี่ยวกับวัสดุละวัสดุแล้วก็สมบัติของวัสดุรู้จักวัสดุไหมคะวัสดุรู้จักไหมแล้วก็สมบัติของวัสดุเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหน่วยที่3ให้เรียนเตรียมเนี้ยค่ะเขียนลงไปก่อนมีไม้กระเบื้องอลูมิเนียมเหล็กแก้วแล้วก็เหรียญเหรียญนี่คือเหรียญบาทอะไรนะอะไรนะมงคลงัดเอากระเบื้องที่บ้านมาเบื้องปูพื้นอ้าวไม้ทีนี้วัสดุอะไรบ้างทำด้วยไม้เช่นไม้ติ่มได้ไหมนักเรียนชอบครูเห็นนักเรียนชอบทานไอติมกันใช่ไหมคะเก็บไม้มาไม้ติมเป็นไม้นะคะอะไรก็ได้เป็นไม้เล็กๆง่ายๆหาง่ายๆอะค่ะเล็กไปไม้จิ้มฟันอะเล็กไปนะคะให้ใหญ่กว่านิดนึงไม้อย่างเช่นขนาดสักไม้ติมอย่างเงี้ยได้เล็กไปค่ะไม่เสียชิ้นไม่เอาพวกเห็นไม้ไม้หน้าสามเลยเหรอนะคะเห็นไหมเช่นไม้ติมเงี้ยหาง่ายนะคะไม้ติมนะคะกระเบื้องวัสดุอะไรที่ทำด้วยกระเบื้องบ้างพื้นวัสดุอะไรลองดูจานกระเบื้องได้ไหมจานกระเบื้องทำกระเบื้องด้วยกระเบื้องไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูว่าทำด้วยกระเบื้องบางอย่างวัสดุบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีผสมใช่ไหมคะอย่างเหล็กเนี่ยเขาก็จะมีพวกเหล็กอะไรมีอลูมิเนียมมีอะไรออกมาผสมกันนะคะพลาสติกอะไรพวกเนี้ยอลูมิเนียมอะไรบ้างทำด้วยอลูมิเนียมช้อนได้ไหมอลูมิเนียมก็คือลักษณะจะมันวาวแล้วก็มีลักษณะที่เบานะคะเป็นช้อนก็ได้หรือว่าไม้บรรทัดไม้บรรทัดอลูมิเนียมนักเรียนมีไหมเห็นมีไม้บรรทัดอลูมิเนียมอ่ะนะคะลองดูเหล็กอะไรที่ทำด้วยเหล็กบ้างใบบรรทัดนี่คือเหล็กจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมด้วยใช่ไหมคะทำให้เบาเหล็กเช่นตะปูเหล็กมีไหมมีตะปูนะคะค้อนที่มีส่วนที่เป็นเหล็กนะคะพอได้ไหมลองหาดูแล้วก็เดี๋ยวมาถามคุณครูได้นะคะทีนี้แก้วอะไรบ้างทำด้วยแก้ววัสดุที่ทำด้วยแก้วฮะแก้วแก้วน้ำนะคะหรือว่าขวดแก้วใช่ไหมคะขวดแก้วหรืออะไรก็ที่เป็นแก้วอ่ะนะคะเหรียญลองดูแล้วก็เหรียญคือเหรียญบาทกระเบื้องเนี่ยเป็นแก้วกระเบื้องมีไหมมีแก้วกระเบื้องไม่มีหรอคะมีหรือว่าเป็นวัสดุอะไรก็เล็กๆที่ทำด้วยกระเบื้องค่ะลองกลับไปดูที่บ้านนะคะเล็กๆนะถ้ากลัวจะแตกจะอะไรก็ห่อมาคุณไม่ต้องเอาจานมานะหรือว่าไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นนะคะเอาแบบวัสดุที่พอหาได้เล็กๆนะคะพอจะเข้าใจไหมตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนคล่องใจมาถามคุณครูได้นะคะว่าอะไรบ้างอย่างไม้นะคะไม้ก็หาผิวเรียบๆมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวทำการทดลองถ้าเอาผิวแบบขรุขระเกินเนี่ยมันจะทำไมเราก็จะมองสังเกตเห็นได้ยากถามว่าโต๊ะนักเรียนได้ไหมโต๊ะเรียนทำด้วยไม้ไหมคะทำด้วยไม้ทีนี้เวลาเราทดลองเพราะโต๊ะนักเรียนเรียบไหมเรียบจริงหรอเรียบไหมคะไม่รู้ว่าลองหาดูที่ว่าเป็นผิวเรียบๆนะคะผิวเรียบๆนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ทำไมสังเกตเห็นได้ชัดนะคะพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจอ้าวเหลืออยู่5นาทีสุดท้าย
ขียนลงไปในสมุดเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขหัวข้อเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขหัวข้อนะคะเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขให้นักเรียนแบ่งครึ่งได้ไหมคะด้านหนึ่งก็คือเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขอีกด้านหนึ่งคือเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขงงไหมไม่งงนะคะคือแบ่งครึ่งอะถูกไหมแบ่งครึ่งด้านหนึ่งก็คือเสียงที่มีความสุขอีกด้านหนึ่งคือเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขเสียงอะไรแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งทางซ้ายมือก็อาจจะเป็นเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขส่วนอีกครึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขนะคะไหนใครแบ่งครึ่งแล้วบ้างยกมือตีเส้นแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะมองเห็นไหมตรงนี้เมื่อสักครู่นักเรียนเอาเป็นหัวข้อนี้ไปใช่ไหมคะตรงนี้ก็ไม่ต้องให้เป็นอย่างนี้ไปเลยก็คือเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขกับเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ตรงนี้นักเรียนอาจจะลบออกก็ได้เพราะว่าหัวข้อนี้มาเรียนนักเรียนมาเขียนตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเขียนตรงนี้นักเรียนก็ลบออกไปลบออกนะคะเอามาเขียนตรงฝั่งนี้เสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขอีกฝั่งนึงคือเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขแล้วก็เขียนลงไปค่ะเขียนลงไปเสียงอะไรบ้างเอ่ยที่ทำให้ฉันมีความสุขนั่นแหละเขียนลงไปเลยค่ะเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขเสียงอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุขเสียงอะไรบางคนบอกมีบางคนบอกเสียงแม่ดุมีด้วยนะมีบางหรือบอกว่าเสียงแม่บ่นมีความสุขไหมคะเสียงแม่บ่นแล้วทำยังไงมีความสุขบางคนบอกว่าเสียงที่ไม่มีความสุขคือเสียงแม่บ่นดีนะยังมีเสียงให้แม่บ่นวันไหนไม่มีเสียงแม่บ่นแล้วจะรู้สึกนะคะยังดีที่ได้ยินเสียงคุณแม่บ่นเนี่ยนั่นน่ะเขียนลงไปค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเสียงที่ทำให้ฉันมีความสุขกับเสียงที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขมงคลเสียงที่มีความสุขของมงคลเสียงอะไรคะมีอย่างเดียวเปล่าเขียนแค่อย่างเดียวหรือเปล่าพูดตอบมาเลยค่ะเสียงที่ทำให้มงคลมีความสุขมีเสียงอะไรบ้างโอ้ต้องเปิดตำราเสียงอะไรคะมีอยู่สองเสียงชีวิตนี้มีความสุขมีอยู่สองเสียงเหรอมีอะไรอีกเสียงอะไรคะมงคลตอบก่อนตอบก่อนแล้วต้องคิดก่อนแล้วเราค่อยเขียนเสียงดูในสมุดเพื่อนเสียงอะไรเสียงเกมเสียงเกมทำให้มีความสุขจริงหรือเปล่าถ้าเสียงเกมเนี่ยดำมากๆจะทำให้ทำไมเป็นมลภาวะของเสียงได้ไหมได้เรามีความสุขคนข้างๆเรามีความสุขไหมเสียงเกมเนี่ยนะ
มีความสุขไหมคะมลภาวะของเสียงเขียนไปเพื่อนบอกว่าเสียงเกมมีความไม่มีความสุขแล้วไม่มีความสุขละเสียงอะไรมงคลไม่มีความสุขของเราเสียงอะไรเสียงฟ้าผ่าเอาไมค์ที่ปากค่ะตอบอะไรคะเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินที่ทำให้ไม่มีความสุขอ่ะต่อไปสายป่านเสียงที่มีความสุขของหนูมีอะไรบ้างคะเสียงเพลงค่ะแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็เสียงพูดค่ะเสียงพูดคุยทำให้มีความสุขแสดงว่าไม่ชอบความเงียบใช่ไหมไม่ชอบความเงียบชอบเสียงพูดคุยมีอะไรคะเสียงที่ไม่มีความสุขมีอะไรบ้างเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าผ่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นเสียงเครื่องอะไรนะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเอาไมค์ไว้ที่ปากแล้วก็เสียงเครื่องบินค่ะเสียงเครื่องบินทำให้มีความสุขคำต่อไปเสียงที่มีความสุขของคฤหาสน์อะไรคะเสียงเพลงเสียงไก่ขันตอนเช้าหัวเราะเสียงหัวเราะมีความสุขไหมคะมีไหมว่าไงเสียงอะไรเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะมีความสุขไหมคะเสียงหัวเราะแสดงว่าก็มีความสุขอะไรคะสองอย่างผมยังนึกไม่ออกเสียงฟังแล้วที่ไม่มีความสุขเสียงอะไรเสียงฟ้าผ่าเครื่องบินเสียงฟ้าผ่าเสียงเครื่องบินอะไรนะคะเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินเสียงเจ้าเสียงสุนัขเห่าหอนมีความสุขไหมคะมีไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีเสียงไก่นักเรียนสามารถคิดแตกยอดออกไปนึกถึงธรรมชาติเสียงไก่เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเสียงน้ำตกมีความสุขไหมเสียงน้ำตกนะคะนั่นคือตรงนั้นที่ฝากให้นักเรียนไปทำนะคะ